ชีวิตใหม่อดุลสามอ่อนจาก13หมูป่าสู่ว่าที่แพทย์13หมูป่าได้เป็นหมอเมื่อครั้งที่นักประดาน้ำชาวอังกฤษจอห์นวอลันเทนและริกสแตนตันถามไปในความมืดลึกเข้าไปในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนว่าพวกเธอมีกันกี่คนก็มีเสียงพูดภาษาอังกฤษจากสมาชิกทีมหมูป่าตอบกลับไปว่า13คนครับเสียงตอบกลับนั้นเป็นของอดุลสามอ่อนซึ่งปัจจุบันอดุลอายุ18ปี เป็นนักเรียนมัธยมชั้นปีที่6หรือเกรด12ของโรงเรียน The Master School ในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาหลังได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่อ หลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากประเทศไทยจากวันนั้นเมื่อกว่า4ปีก่อนที่ยังเป็นเด็กชายเป็นเด็กชายขอประสัญชาติผู้มีใจรักในภาษาอังกฤษมาวันนี้อดุลแนะนําตัวจากโรงเรียนเอกชนในรัฐนิวอยอร์กของสหรัฐว่าผมไม่ใช่เด็กชายแล้วเป็นนายอดุลสามอ่อนอายุ18ปีและมิถุนายนนี้ จะเข้า19ปีอดุลยอมรับว่าเหตุการณ์ถ้ำหลวงได้นำมาสู่โอกาสและเปิดโลกจนทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาเป็นเด็กหนุ่มกล้าสแสดงออกและกล้าฝันไกลถึงการเรียนต่อแพทย์ในระดับมหาวิทยาลัยที่อเมริกาแต่เส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้มาเพียงเพราะชื่อเสียงแต่เต็มไปได้วยความพยายามและฝ่าฟัน